ฟาบริซิโออันดราเดวันเดอร์บอยแห่ง MMA เรื่องราวชีวิตนักสู้ของฟาบริซิโออันดราเดเจ้าของฉายาวันเดอร์บอยหรือเจ้าหนุ่มมหัศจรรย์ที่ต้องเผชิญต่ออุปสรรคมากมายก่อนที่จะได้ศิลปะการต่อสู้เข้ามาพลิกชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นในฐานะราชันแห่ง MMA รุ่นแบนตัมเวทอันดราเดแชมป์โลกวัน MMA รุ่นแบนตัมเวทวัย26ปีจากบราซิลมีคิวเผชิญหน้ากับโจนาธานแฮกเกอร์ตี้เจ้าของแชมป์มวยไทยรุ่นเดียวกันเพื่อชิงตำแหน่งแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวทที่ว่างอยู่ในศึกวันไฟท์ไนท์16ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีในช่วงเวลาพรามไทม์ในสหรัฐอเมริกาซึ่งตรงกับเวลา 7:00 น.ตามเวลาประเทศไทยของวันเสาร์ที่4พฤศจิกายนนี้ฟาบริซิโอเกิดเมื่อวันที่10ตุลาคม1997เติบโตในย่านสลัมของเมืองเฟอร์ตาเลซาในประเทศบราซิลเป็นลูกคนสุดท้องในบรรดาพี่น้อง3คนที่บ้านของเขามีฐานะยากจนแถมยังต้องทนกับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยดีนักเพราะรอบตัวเขาเต็มไปด้วยอาชญากรรมและความรุนแรงซึ่งนั่นยังคงเป็นภาพจำที่ตามหลอกหลอนเขามาจนถึงทุกวันนี้เจ้าตัวเผยว่าครอบครัวของเขาค่อนข้างที่จะยากจนและต้องเผชิญกับความยากลำบากนับครั้งไม่ถ้วนมีเงินพอแค่ซื้ออาหารและของจำเป็นเท่านั้นขณะที่วัยเด็กต้องเจอแต่เรื่องแย่ๆในชีวิตมีแก๊งอาชญากรและพ่อค้ายาเต็มบ้านเมืองไปหมดเขาต้องเติบโตมาโดยเห็นคนตายต่อหน้าต่อตามาแล้วมากมายส่วนวัยรุ่นที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันบางก็ปลิดชีวิตตัวเองเพื่อหนีปัญหานับเป็นชีวิตวัยเด็กที่ทารุณจิตใจเป็นอย่างมากจนกระทั่งวันหนึ่งฟาบริซิโอเริ่มสนใจในกีฬาต่อสู้หลังติดสอยห้อยตามเพื่อนของเขาไปที่ยิมมวยไทยและเกิดความประทับใจที่ได้เห็นนักสู้คนอื่นๆบนเวทีที่ได้รับเสียงเชียร์จากแฟนๆด้านล่างทำให้เขาหวังจะเดินตามรอยนักสู้เหล่านั้นให้ได้และเชื่อมั่นว่ามันจะเป็นสิ่งที่ช่วยพลิกชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีขึ้นฟาบริซิโอตัดสินใจออกจากบ้านเกิดเพื่อไล่ล่าความฝันบนเส้นทางสายนักสู้เริ่มเดินสายสั่งสมประสบการณ์จากหลายเวทีด้วยการตระเวนชกคิกบ็อกซิ่งและมวยไทยจนชื่อของเขาเริ่มเป็นที่รู้จักไปทั่วทวีปเอเชียจนกระทั่งได้รับข้อเสนอเซ็นสัญญาเข้าร่วมสังกัดวันในปี2020ในฐานะนักกีฬา MMA โดยไฟที่สำคัญที่สุดของเขาคือการเอาชนะ TKO จอห์นลีนิเกอร์จนกลายเป็นแชมป์โลกวัน MMA รุ่นแบนตัมเวทคนใหม่และตอนนี้เขากำลังจะเดินหน้าสานต่อความฝันอันยิ่งใหญ่โดยการขึ้นสังเวียนปะทะกับโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ในกติกาคิกบ็อกซิ่งเพื่อก้าวไปเป็นเจ้าของเข็มขัดแชมป์โลก2รุ่นให้จงได้นอกจากคู่เอกระหว่างแฮกเกอร์ตี้พบอันดราเดแล้วในศึกวันไฟท์ไนท์16ยังมีนักกีฬาไทยขึ้นสังเวียนให้ได้ลุ้นกันอีก3คู่เริ่มจากแอนนาซูเปอร์เกิร์ลจากค่ายจรุนศักดิ์มวยไทยที่ไฟก่อนเอาชนะคะแนนลาล่าเฟอร์นันเดสจากสเปนคราวนี้ต้องมาพบกับคริสติน่าโมราเรสในกติกาคิกบ็อกซิ่งซึ่งเจ้าตัวต้องทำผลงานให้เข้าตาเพื่อโอกาสในการท้าชิงเข็มขัดแชมป์โลกจากเจเนท็อตให้ได้ส่วนอีกคู่เจ้าของฉายาอะควาแมนเมืองไทยสินสมุทรกลิ่นมีที่ไฟที่แล้วได้รับบาดเจ็บจนต้องถอนตัวคราวนี้มีคิวขึ้นสังเวียนพบกับเลียมโนแลนนักสู้จากสหราชอาณาจักรที่เจ้าตัวเคยเอาชนะน็อกมาแล้วเมื่อปีก่อนในกติกามวยไทยรุ่นไลท์เวทเพื่อโอกาสในการกลับไปรีแมตช์กับริเกียนเออร์เซลเป็นครั้งที่3ในการชิงเข็มขัดแชมป์โลกปิดท้ายที่คนไม่ยอมคนเสกสรรออกขวัญเมืองขวัญใจแฟนหมัดมวยทุกเพศทุกวัยเตรียมเดบิวต์ในสังเวียนวันใหญ่เป็นไฟแรกนับจากเซ็นสัญญาก้อนโตโดยจะพบกับโยฮันเอสตูปิยานนักสู้รุ่นน้องจากโคลอมเบียที่อายุห่างกันถึง13ปีซึ่งก็รับรองได้ว่าศึกวันไฟท์ไนท์16ณเวทีมวยลุมพินีในครั้งนี้การันตีความเดือดอย่างแน่นอน